ปลาทอดโอ้โหนี่โอ้หนังมันน่าจะอร่อยนะถ้าต้มยำเนี่ยโอ้โหนี่ขนาดเชฟยังต้องไอ้นี่เลยไทยแดงอันนี้มันสุกเกินไปมันต้องแบบเนื้อแดงมาทั้งทีก็ต้องจัดเต็มๆเลยแล้วก็นี่พริกขั้วทีเด็ดทีแม่งบอกว่าจะดับคาเป็นอย่างดีครับนี่คลิปนี้เราขออนุญาตให้คนแก่กินก่อนนะเพราะเราเด็กๆรอก่อน สวัสดีครับเชฟแม็กนี่มีกล่องปริศนาอยู่ด้วยครับพอดีพี่เล็กละนองครับมาเที่ยวมาเยี่ยมเยียนนะครับเดี๋ยวทักทายพี่เล็กจังเป็นทางการพี่เล็กสวัสดีครับวันนี้ให้มาที่เถียงของพี่บุญธรรมครับท่านประธานเมดายังมาอยู่นะครับก็พี่ออสทักทายหน่อยพี่ออสสวัสดีครับโอ้รู้จักเป็นการเป็นงานปอกกระเทียมปอกหอมรอเลยนะครับแล้วอันนี้นี่ท่านประธานท่านประธานสวัสดีครับครับวันนี้มีของดีอยู่ในรังนะครับเชฟยุทธเดี๋ยวช่วยกันทำกับข้าวหน่อยวันนี้สวัสดีครับโอเคเรามาดูก่อนในรังนั้นปริศนาคืออะไรบัตรตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดโอ้โหทันสี่ร้อยกว่าโลอะไรเนี่ยปลาทู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 นะครับใหญ่มากเดี๋ยวลองดูครับว่าเป็นปลาอะไรนะครับโอ้ดูก่อนปลาทูปลาทูปลาทูโอ้โหนี่โอ้เป็นเหมือนปลาที่ขับไปยิงทะเลเลยว่ะปลาทูยิงอะมันเป็นปลาอะไรเนี่ยปลาโอมั้งอุ้ยถ้าได้ตัวเท่ากับพี่บุญธรรมเนี่ยทำเล่นไปพี่บุญธรรมต้องยกดิใหญ่มากว่ะตอนแรกก็คิดว่าเป็นปลาการ์ตูนนี่ตอนแรกเขาส่งรูปมาให้ดูยุดมาถือดิพี่บุญธรรมมันน่าไม่ให้ยุดปลาจีหยุดมาถือดิสภาพแบบออกกล้องแล้วเหมือนชาวใต้เลยพี่เหมือนหน้าตาได้เลยเหมือนชาวประมงเนี่ยชาวเลหุ้ยมันได้ว่ะหุ้ยหยุดเดี๋ยวหยุดถือไว้เดี๋ยวเราเข้ากล้องไปถ่ายภาพก่อนแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะทำเมนูอะไรดีอย่างนี้ซาซิมิผ่านไหมไม่แน่ใจผมไม่รู้เหมือนกันลองดูก็แต่พี่เล็กคือเอามาจากเรือตังเกแล้วก็มาเลยใช่ไหมขึ้นจากเรือก็มาน่าจะสดอยู่นะเหม็นไหมนานไม่ครับยืนตั้งแต่โมงเลยเดี๋ยวจะซาซิมิแล้วก็ทำกับข้าวกินดีกว่าต้มยำปลาน่าจะอร่อยเนี่ยดูแล้วน่าจะสดนะเนี่ยแล้วได้อะไรพี่นี่ปลาอีซีนะปลาโทข้าวเค็มอร่อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตจัดเมนูเด็ดๆก่อนนะครับได้ได้เลยใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวเราจะกินซาซิมิกันครับเบิร์นจิ้มวาซาบิแบบยูยูนะครับแบบเอาแบบให้แบบได้ฟิลของการที่อยู่แม่งสอนแต่ได้กินอะปลาทะเลสดๆจากระนองเลยนี่แล้วส่วนหัวนี้ต้มยำนะครับยังสดใช่ไหมพี่เล็กสดนะเหงือกยังแดงอะไม่มีการใส่สารกันเสียทั้งนั้นมันลูกชิ้นเพราะว่าพี่เล็กบอกว่ากลัวมันกลัวทีมงานเราไม่จู้ไงเขารู้ว่าพวกเราชอบจู้ไงโอ้ไม่มึงหนาได้คงขนาดนี้ดูดิเนี่ยเจ้าของมาเองอ่ะเดี๋ยวผมเอามีดทรงใหม่มาใช้เดี๋ยวครัวคนดูจะสั่งตามไงฮะทรงนี้ไปก่อนทรงมีดแน่เป็นแผ่นๆเลยโอ้ต้มยำน่าจะอร่อยก้างมันเนี่ยเนื้อติดด้วยตรงต้มยำกันก้างที่ต้มยำกระหัวนี่คือแหลมครับพุ่งด้วยเขียงยังเล็กไปเลยขนาดชิ้นใหญ่ๆอ่ะเดี๋ยวจะซาซิมิให้พี่เล็กชิมคนแรกเลยในฐานะที่เป็นคนเอาปลามาให้ครับโดยเชฟแม็กครับมีดเบื้องเหนือส่งเข้าประกวดนี่โฆษณาตลอดเลยนะเอ้าเป็นกันไม่ได้มีดฟรีพี่ทีมงานผมชอบของฟรีปลายังฟรีเนี่ยของขาวอย่างนี้คือท่านประธานต้องอยู่ในวงแล้วเพราะท่านประธานชอบกินของสดของขาวนั่นแหละโอ้โหอู้เนื้อมันน่ากินมากอ่ะอู้หนังมันน่าจะอร่อยนะถ้าต้มยำเนี่ยเฉพาะหนังนะเนื้อดึงดึงเลยอ่ะไอ้เหนียวเนื้อคล้ายๆปลาสังแงะนะเนื้อดึงหนังดึงดึงอ่ะโอ้แรงมากเนี่ยโอ้โหนี่ขนาดเชฟยังต้องไอ้นี่เลยไทยแดงโอ้โหอ่ะยุดเป็นตัวแทนใช่ไหมยึดช่องของฟรียึดต้องเป็นตัวแทนช่องเอาแบบเนื้อใหญ่ๆนะชิ้นใหญ่นะเอาเลยครับนั่นแหละหน้าแหละหน้าตัดนั่นแหละเออนี่ต้องยึดวาซาบิก่อนต้องเบิร์นเกลือ
แผนกเบิร์นเดี๋ยวไปเบิร์นเกนหนึ่งรอเบิร์นดูลิ้นดิลิ้นสากแล้วคนละยากกันเนาะรายการเรานี้ก็ขอว่าทะลึ่งอยู่แล้วเนี่ยบนเขียงอ่ะบนถ้วยไปได้ไหมบนถ้วยก็ละลายอันนั้นไม่เขียวแค่จะไหม้อ่ะมาเลยครับนี่น้องยุทธจะเป็นคนเบิร์นนะครับแต่คนละชิ้นชิมดูเนื้อเด้งๆดึงๆนะครับดีๆเลยคือถ้าไม่กินนี่คือพลาดแล้วไงแต่ถ้าไปซื้อตามตลาดนี่ผมยังไม่กล้ากินอย่างนี้นะนี่พี่เล็กมาถึงเชื่อนะว่าไม่ได้ใส่อะไรมามายิงตัวมางี้คือกินได้ไงถ้าเกิดสมมติว่าถ้าแบบมาจากตลาดนี่คือต้มกับทำแกงเดียวเลยโอ้โหมันเยิ้มครับน้ำลายไหลเลยโอ้ดูโอ้มันเราคนนี้อย่างนี้ก็อร่อยดีพี่มันทำข้าวต้มเลยเร็วมาเป็นตัวแทนช่องหน่อยมาลองชิมพี่ได้การเชิญยุทธจะสุกเยอะเดี๋ยวพี่มันทำกินไม่ได้พี่เราชอบกินของดิบอยู่อดอะไรกินชิ้นเล็กเสียชื่อช่องหมดเดี๋ยวให้พี่เล็กบ้างเป็นไงพี่ใช่อร่อยนะเอาไปยุทธใช่ไหมเลยใช่ไหมมาพี่ออสสุกแล้วมันสุกแล้วมาพี่ออสมาสุกเกินอย่างมันออกเป็นปลาทูไปแล้วมันจะห้ามสุกเกินใช่ไหมปลาแซลมอนอ่ะมันต้องสุกนิดๆพอสุกเกินนี่รสตัดปลาทูเลยครับปลาซาบะไงใช่ป่ะนี่แหละที่ไปกินบ้านปลาแซลมอนก็แบบนั้นแสดงว่าห้ามสุกเกินสโลแกนไม่มีอย่างนั้นน่ากลัวได้อยู่ใช่แม็กมาใช่แม็กเข้าใช่แม็กใช่แม็กให้ผู้ใหญ่ก่อนผู้ใหญ่ก่อนพี่ออสมาพี่ออสลองดูพี่ออสจะเปลี่ยนใจอยากกินปลาดิบอีกก็ได้ลองดูมีเดียมนะมันวาซาบิต้องเยอะนะครับต้องหน่อยพี่ออสระวังให้ดีนะพี่ออสไม่เคยกินวาซาบิขึ้นสมองละกินอยู่นะเอาเลยครับเดี๋ยวขอปิดท้ายเดี๋ยวเราจะทำอาหารเมนูตัวอื่นต่อเอาพี่ได้ดูยุ้ยก่อนใช่ไหมก่อนดูยุ้ยก่อนถามด้วยของฟรีอร่อยไหมชิ้นใหญ่นะกินได้ไหมผมยังไงต้องดับคาวด้วยมีดับคาวด้วยนะ มีเครื่องดื่มดับคาวด้วยมันก็ไม่คาวเนี่ยไม่เท่าไหร่มันต้องกินผมชอบดิบๆอ่ะมันไม่หอมอ่ะกินคาวทะเลไม่ได้อ่ะเป็นไงผ่านไหมอร่อยนะมันอ่ะเดี๋ยวผมกินบ้างนะครับนุ่มขอบบ้างนะขอปิดสองอันเลยนะอันนี้มันสุกเกินไปมันต้องแบบเนื้อแดงๆอ่ะเนี่ยโอ้มันสุกเกินไปมันคล้ายปลามีอันแดงอีกอันนึงครับเอาวันยังไม่อันใดกันอะไรพี่แรกข้าจมูกคอดิบอันนึงใช่ไหมได้ชุบมันนิดนึงแต่ว่ามันก็คาวนะมันกินคาวยงเป็นปลาล่าเป็นปลาล่าเนื้อปลาคือมันคาวมากเลยอ่ะจะอีกฟิลเลยเอาแผ่นเดียวพอนะครับเอาไม่เบื่อเลยครับไม่เบื่อครับจะเล่าข่าวเบื่ออยู่เนี่ยฟังแสงนี้เนี่ยสดๆชิ้นเลยครับนี่คือสดๆเลยแล้วก่อนยิงปลาได้ก็ขึ้นมาก็อย่างนี้เลยแล้วกินจริงๆนะครับไม่ได้กินเล่นๆเลยกินจริงๆดูการทะเลคือมีวาซาบิเราอยู่ว่ากินได้เลยงั้นเดี๋ยวจะไปทำกับข้าวเมนูอื่นก่อนนะครับเข้มมากแต่ละเนื้อก็เนื้อนุ่มมากหอมมากสดกระเบือนเนี่ยพี่ว่าซอสใส่วาซาบิเยอะข้าวถ้าไม่มีเลยแต่ว่าเนื้อนุ่มอร่อยกว่าเนื้อมันจะแบบแต่มันไม่ดึงนะเนยอร่อยบรรยากาศตอนนี้ฝนตกแรงมากแล้วท่าทางจะหนักแล้วก็ยาวเลยครับเพราะว่าโซนด้านหน้าคือเป็นภูเขาที่เรามองแทบจะไม่เห็นเลยเพราะว่าฝนเนี่ยกระหน่ำลงมาปึ๊บนะครับเห็นเงาลางๆเต็มไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นฝนตกหมดเลยนะครับโซนที่เราอยู่นี่คือตกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทําการย้ายครัวครับย้ายได้ไหมย้ายไม่ทันแล้วตกลงย้ายไม่ได้ครับ
ต่าอยู่นี่ย้ายไม่ได้ครับตกลงตอนนี้คือเราเอาปลามาย่างแล้วครับเพราะว่าปลาที่เราเบิร์นเนี่ยคือมันอร่อยมากก็เลยเอามาย่างทานเลยนะครับมันจะได้อีกหนึ่งฟิลแล้วก็เมนูต่อไปที่จะทำก็คือเมนูต้มยำท้องลากทรายนะแล้วก็มีพุงด้วยนะครับพุงไข่พุงเชฟแม็กหรือพุงปลาพุงปลานะครับก็จะทำต้อนรับทีมงานเมียดายังมาอยู่แล้วก็พี่เล็กนะครับแล้วเราวันนี้มีทีเด็ดครับกินท่ามกลางสายฝนโอ้โหดูละนองครับผมอันนี้ฝนอย่าจะพูดผิดกันนะอย่าไปพูดผิดนะอย่าพูดผิดนะพูดผิดนี้ไม่ได้นะฝนแปดแดดสี่นะครับโอ้โหนี่บรรยากาศตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นมาหน่อยครับฝนหยุดตกนะครับเมนูหลักๆก็ไปแล้วครับก็จะเป็นเมนูที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่เราอยากจะกินนะครับขาตะไคร้ครับขาตะไคร้ใบมะกรูดใส่เข้าไปไหนใบมะกรูดไม่ใส่ครับ รอไปก่อนอันนี้คือจะทำเมนูต้มยำพุงปลาท้องลากทรายครับเป็นปลาเลยนะปลาสีเสียดรู้ชื่อแล้วปลาสีเสียดสีเสียดลากเสียดสีจะพูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาว่าอีกนะครับก็คือทำสูตรต้มยำธรรมดาแต่ว่าเดี๋ยวเราจะกินกันบรรยากาศบนเถียงนะครับเพราะว่าปกติจะกินตรงนี้ครับแล้วฝนมาเนี่ยแบบพื้นเปียกเราก็เลยย้ายไปกินบนเถียงคืนนี้ก็จะจบทริปเร็วหน่อยเพราะว่าเราจะมีต่อในช่วงเวลา2:30จะพาพี่เล็กไปเปิดหูเปิดตาในแม่งสอนหน่อยในฐานะที่เป็นเจ้าถิ่นแล้วก็พี่ออสจะได้เข้าเมืองทีก็จะต้องพาไปปล่อยแก่หน่อยพี่เต็มพี่คืนนี้ห้ามพลาดนายกนี่ไปแล้วได้ตาเติมมาแล้วได้พี่ได้แล้วอาการดีแล้วโอ้โหหอมกลิ่นตะไคร้ข่านะครับแล้วก็เดือดแล้วใช่ไหมก็นี่เลยไส้ปลาครับพุงปลาพุงปลาครับท้องลากทรายนี่คือพบปลาเลยพบปลานี้น่ากินมากนะผมว่านะนานๆจะได้กินในนี้ทีปกติไส้ปลาทะเลมันจะไม่ใหญ่ขนาดนี้นะถ้าเกิดตัวแบบมันไม่ใหญ่จริงอะขอทิ้งหมดอ่ะนั่นเป็นปลากินเนื้อด้วยไงกูน่ากินนะเนี่ยก็ไม่หมดหรอกครับว่ามันเยอะไงเอาเท่าที่ได้ครับเดี๋ยวคืนนี้เราไปต่อช็อตกันครับแต่ว่าพุงปลาขอได้มั้ยอยากกินพุงอ่ะอันนี้พุงครับที่ใส่ไปเอาเหรอไม่ใช่นี่ใช่ป่ะเนี่ยอ๋อหมายถึงพุงที่เป็นเนยเนี่ยครับเออมันจะขมมั้ยเนี่ยนี่ๆมันได้อยู่อันนี้นะเอาเลยนะครับเอาสักตอนนึงผมว่าอร่อยนะมาทั้งทีก็ต้องจัดเต็มๆเลยท้องลากทรายกับพุงปลาครับปลาซีเซียดปลาทะเลสดๆนะครับจากระนองครับฝั่งทะเลอันดามันครับนี่นะก็เรียบร้อยเอาเท่านี้พอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้เราไปต่อบ่อก่อนแล้วก็จะเอาปลาเนี่ยไปให้ร้านทำต่อนะครับแต่ไปไหนไม่บอกต้องรอชมบรรยากาศค่ำคืนครับปรุงรสด้วยน้ำปลาถึงขั้นตอนการปรุงเครื่องแล้วนะครับปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็เดี๋ยวจะมีพวกรสดีพวกผงอร่อยใส่เข้าไปตามสไตล์คนขี้เมานะครับบอกก่อนเลยคืนนี้ก็รู้สึกว่าบรรยากาศดีฝนตกไปปอยมีพี่เล็กมาร่วมวงด้วยครับเป็นสมาชิกใหม่ที่แม่งสอนพี่ก็บอกว่าจะไม่กลับแล้วนะครับติดใจการต้อนรับของพวกผมเป็นอย่างดีใครมาผมก็จะต้อนรับอย่างดีทุกท่านครับเพียงแต่ว่าต้องติดต่อมาก่อนแล้วก็ต้องเป็นคนที่ผมไว้ใจด้วยนะถ้าอยู่ดีๆมาโดยไม่นัดไว้อยู่ดีสุ่มสี่ห้ามานี่คือผมไม่อยู่นะหากผมไม่เจอแล้วผมหายตัวเก่งนะเอ้ใส่ไปแล้วครับรสดีเสียงชักเป็นเปลี่ยนและแน่ถั่วมีน้ำตาลทรายให้มันรสหวานปลาแรมปลาแรมนิดนึงครับมันจะได้อร่อยนะครับอันนี้คือเชฟร้านอาหารดังในแม่งสอนครับบอกก่อนเชฟแม่งที่ทำอาหารข้าวครัวเป็นกุ๊กนานหลายปีผมก็เลยให้เป็นพ่อครัวประจำทริปไปนะครับรับรองไม่ผิดหวังนะครับถ้าได้อยู่กับเชฟแม่งนะนี่นะเดี๋ยวบุงรสเสร็จครับจะมีปิดท้ายด้วยใส่ไอ้นี่ครับอันนะมะเขือส้มแล้วก็นี่นะผมได้นะตะมะกุดครับอันนี้จะใส่เลยหรือว่าจะรอเดือดอีกรอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกินกันจะได้เปิดพิธีการต้อนรับพี่เล็กนะครับแบบยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างเลยพี่ถามลองคือถามลองคือมาเถียงนะมาเถียงพี่บุญธรรมด้วยนะนะก็พี่ออสก็มาด้วยพี่ออสนานๆเข้าเมืองอยากต้อนรับพี่ออสหน่อยคุยพี่ออสว่าผมไปเถียงพี่ออสพี่ออสก็ดูแลดีวันนี้จะพาพี่ออสไปเปิดหูเปิดตานะครับก็คุยกันอย่างเป็นทางการแล้วจองห้องไว้แล้วต้องห้องวีด้วยนี่ครับทีเด็ดคือพริกสดครับแซ่บไม่แซ่บอยู่ที่พริกนี่แหละเยอะไม่เยอะก็ลองดูเอาหอมมากเลยตามด้วยมะเขือส้มจัดไปหอมจริงครั
อมแดงหอมแดงไหนหอมแดงเออพี่ชอบหอมขาวอ่ะกระหอมเธอนี่เอาอะไรดีชุดหอมขาวกับหอมเธอเลือกอะไรดีหอมแดงครับหอมแดงนะเออคืนนี้ไม่ต้องไปกับพี่นะเฮ้ยนี่อีกแล้วนะคนดูก็ด่าเอ้าด่าเอามันคือการแสดงเนี่ยมีแต่ผู้ชายดูสิผู้ชายทั้งนั้นเลยไม่เคยมีผู้หญิงอยู่ในคลิปเลยเฉพาะคลิปนี้นะครับแต่วันนี้เอกไปหาข้างหน้านะเอกวันนี้คือติ่งงานหมดเลยนี่ปิดต้องรอนะเดี๋ยวจะต้องมีมะนาวปิดท้ายด้วยนะแล้วก็จะมีผักมามะนาวผักก็จบแล้วเสิร์ฟแขกผู้ไม่เกียรติพี่ทีนั้นน่ะนะวันนี้จะมีแต่คนเฒ่าครับเดี๋ยวรอใจเย็นนะครับเดี๋ยวคนเฒ่ากำลังนั่งคุยกันอยู่นะครับคุยภาษาเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยปล่อยเขาไปนะเราไปรุ่นรอก่อนโอ้โหเดือนแล้วเสียงดังทำไมวะเนี่ยทีเดียวซินิเจอร์เชฟแม็กบอกว่าปลามันคาไปหน่อยก็เลยไปเอานี่พริกแห้งคั่วมาด้วยนะครับอันนี้คือน้ำมะนาวนะมะนาวครับมะนาวใส่เข้าไปครับเนี่ยโอ้โหหอมกลิ่นมะนาวมากนะครับอยากให้คนดูได้กลิ่นมะนาวแบบที่ผมได้กินจังเลยแล้วก็นี่พริกคั่วทีเดียวเชฟแม็กบอกว่าจะดับคาไปอย่างดีครับนี่ใส่เข้าไปแต่ทีมงานผมวันนี้ได้กินของอร่อยถ้าเกิดเชฟแม็กมานะครับล้างกระทะล้างกระทะนะเดี๋ยวจะไปเสิร์ฟที่โต๊ะแล้วนะครับนี่โน้โอ้โหแล้วนี่ตามด้วยผักครับปิดท้ายแล้วนะครับหน้าตาสีสันรสชาติคงไม่มีคำว่าผิดหวังครับนายกขึ้นจากกระทะเสิร์ฟเลยครับเดี๋ยวก็ไปคุยกับทีมงานเมียได้มาอยู่แล้วก็พี่เล็กที่มาเที่ยวที่นี่ว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างกับการต้อนรับของพวกเรานะครับทุกคนต้อนรับพี่เล็กโมลีจากระนองครับเพราะว่าปลาคือปลาของเขาครับเดี๋ยวพี่เล็กจะต้องเปิดนะครับเราก็จะได้กินกันพี่ออสด้วยนะโอ้กินแล้วได้เป็นแขกอ้าวนี่เปิดนี่แสดงผมอายุมากนะแน่นอนพี่แต่ว่าหน้าตาจะไม่ใช่หน้าตาจะเป็นคนนี้พี่ผมมากนี่คนนี้อยู่มานานแล้วไม่ใช่ไม่ออกเคยออกไม่เชฟแบ็คไม่เคยออกตังค์สักทีกินฟรีตลอดงานมั่นใจแค่ไหนเนี่ยโอ้นี่ก็เชฟร้านอาหารในแม่งสอนพี่ไม่ค่อยมั่นใจคนชิมก็ไม่ค่อยมั่นใจเขามาใส่พุงมาด้วยไงเฮ้ยมันจะขมนิดนึงพี่พอดีเอาพุงปลามาใส่ไปไงนี่ปกติมันจะอร่อยกว่าส่วนนี้ทุกร้านใช่ร่อยไม่ร่อยได้รู้นี่แหละครับใต้แหล่งใต้พี่ทำเขาเคยมีเมียอยู่คนใต้คนหนึ่งเขาก็ฟังออกทำในช่วงจังหวัดช่วงประเทศพี่ออสมาท่านพี่ออสชิมพี่ออสชิมอะไรนะครับฝีมือมาท่านจะได้ฝีมือมาตรฐานจ้ะสามรักเลยพี่ออสนี่นะที่คุณเรียนเออชิมหวัดชิมหวัดจะมีไปทำด้วยเจ้าของเถียงเจ้าของเถียงไหวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพูดให้ฟังก่อนทริปนี้เราขออนุญาตให้คนแก่กินก่อนนะเพราะเราเด็กๆรอก่อนเอาช้อนหน่อยเอาช้อนด้วยไม่เข็ดช้อนบางก่อนทั้งนั้นเอาอะไรพี่เอาเรื่องอะไรนะน่ากินน่ากินเสียยังไม่ได้อ่ะเดี๋ยวต้องพาไปคราวเกะอีกทีนึงถึงจะได้เฮ้ยพี่มันทำอร่อยไหมครับอร่อยนะเมื่อกี้มีมะนาวผมคนนี้คนอะไรเนี่ยพี่ออสเอี้ยวฉาดได้ไงต้องอย่างนี้ใช่ได้ไหมอย่างนี้นะโอ้เราเอายุดกับเชฟแม็กลองชิมนะมาชิมกันชิมกันผมลองชิมบ้างอร่อยรีบปิดคลิปเข้าคราวเกะรออยู่ปรุงร้อยผมไม่เคยไปคราวเกะนะครับวันนี้พี่มันทำจะพาผมไปคราวเกะครั้งแรกนะครับที่ไหนแม่งสอนเพราะเขาเปิดให้เข้าแล้วนี่เอาจริงๆนะพาพี่ออสเข้าไปหน่อยเขาไม่เคยไปนานครับแต่ว่าไม่มีอะไรก็คือไปร้องเพลงกันเฉยๆแล้วก็ไปทำอาหารกินกันอย่างเงี้ยแหละนะครับเพราะว่าอยากไปร้องเพลงมันนั่งจิ๊บด้วยถึงร้องเฮ้ยอร่อยว่ะเฮ้ยอร่อยมันมากนะพี่ไม่อร่อยนะเดี๋ยวผมลองชิมนะครับมันมีพุงด้วยพุงมันด้วยเราไม่พุงไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยเอออร่อยจริงอร่อยเพราะรสชาติปลามันสดด้วยอร่อยแล้วไม่ถึงว่าขมไม่ขมนี่ไม่ต้องขมเผื่อไปเนี่ยไม่ขมไม่ขมอร่อยอร่อยมาแล้วขอพุงมันอยู่ไหนฮะไหนชื่อไหมว่าพุงขมขออนุญาตคนหาพุงพุงเนี่ยอร่อยมากเลยนะทำน้ำปลาทะเลนี่ไม่เอาขี้ออกเลยตอนนี้เอาออกแล้วนะเนี่ยนี่ครับกินได้ครับกินได้พี่ออสเชิญต่อพี่เล็กเชิญต่อพี่มันทำเชิญต่อไม่ให้กินเลยเนี่ยกินเลยทำไมไม่ขมหรอกอร่อยไอ้เมื่อกี้ผมกินขมมะนาวไหมวะอร่อยพี่ออสอร่อยนะขมไม่ขมอร่อยอร่อยใช่ไหมอร่อยมากสุดยอดพี่ออสไม่วางช้อนเลยสุดยอดอร่อยอร่อย
กันน่ากินนี่น่ากินน่ากินวันนี้พี่ออสไม่เจอนางเอกพี่ออสเสียใจมากเดี๋ยวตอนหลังกล้องกันพี่เดี๋ยวจัดให้พี่ก็บอกกันสุดยอด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 เอาคนเหนือพูดภาษาใต้อร่อยที่มาทำพร้อมแล้วเนี่ยสุดยอดเนาะอร่อยอย่างแรงอร่อยอย่างแรงพี่เล็กพูดอร่อยอย่างแรงเนี่ยอร่อยแรง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 สุดยอดอร่อยแรงไปบ้านหายเมียใต้อร่อยแรงพูดเนี่ยไปที่สกายแล้วคือเมื่อกี้เก่งจริงเลยนะกินครับกินมาลีลาเยอะเงี้ยพี่อร่อยอร่อยอร่อยว่ะฟรีฟรีไม่ต้องห่วงฟรีฟรีไม่ได้ผมกลัวเสียตังไงผมก็กินไม่กล้ากินบ้างนี่ไงต้องบอกว่าฟรีมากินนาทีเลยเขารู้ทั่วประเทศเลยหยุดเลยเที่ยวจบอะไรวะเที่ยวครบอะไรนะเที่ยวจบเงินครบทุกบาทอะไรสักอย่างอ่ะอร่อยนะเป็นไงอร่อยไหมสุดยอดนะเดี๋ยวพี่เล็กเดี๋ยวเราจะรีบปิดคิวแล้วพี่เล็กมาที่นี่รู้สึกไงบ้างถามก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพี่ต้องไปกับผมต่อแต่ว่าพี่บุญธรรมพี่ออสเนี่ยนานๆจะมาทีนี้คือมารวมตัวกันรู้สึกไงบ้างถามก่อนภาษาไทยภาษาไทยภาษาใต้ภาษาใต้ไม่คิดว่าจะมีการต้อนรับได้ดีเจอพี่บุญธรรมนี่เมื่อเป็นผีนะมันเป็นพี่แต่จริงๆแล้วเป็นน้องจริงๆหรือถ้าก็แกน่าจะเป็นคนใจดีหรือว่าอืมใจดีไงนี่ก็หรือถ้าว่าโอเคฟานฟานน่าแก่ได้แต่นะคือถ้าเกิดรู้จักใจต่างจะดีกว่านี้ครับใส่ได้ดีเออใช้ความเป็นกันเองนะครับเออที่ขึ้นบนดอยนี่ได้หน่อยไม่สวยนะเออเลยอืมพี่ออสเจอวันแรกเดี๋ยวอาจจะได้ไปพรุ่งนี้ก็ได้เพราะว่าพรุ่งนี้อยู่อีกคืนหนึ่งอาจจะไปกินข้าวอยู่ในส่วนที่พี่ออสไม่รู้พี่ออสจะว่างไหมพรุ่งนี้พี่ออสเจอคืนนี้เลยปะไม่ถึงว่ากลัวพรุ่งนี้พี่ออสจะหักคืนนี้แต่จะไปแก่หรือไปผีดีเอ้าทุกคนไปแก่หรือไปผีดีไปผีดีแล้วไปผีดีพี่ออสแก่ผีไว้ในตัวเยอะนะครับผีจะแก่ผีแก่แล้วครับกินอยู่ครับนะครับก็รู้สึกยินดีมากที่พี่เล็กมาเที่ยวนะครับผมก็ประทับใจก็พี่เล็กบอกอยากมาผมก็เลยนัดให้แกมาในช่วงที่พวกผมว่างจริงผมติดงานภารกิจผมก็เลยต้องเคลียร์งานให้พี่เล็กใครอยากมาเที่ยวได้ต้องนัดก่อนนะครับผมก็จะต้อนรับด้วยการทำอาหารพื้นเมืองให้กินจริงผมมีอาหารต้อนรับพี่เล็กอยู่ต่างหากก็เป็นพวกซิกเนเจอร์แต่ครั้งนี้ผมถ่ายบ่อยก็เลยไม่อยากถ่ายก็อาหารที่แปลกๆที่พี่เล็กพามาทำให้ถ่ายอันนี้คือที่หนึ่งที่สตูของพี่บุญธรรมนะครับที่หนึ่งจะมีที่พี่ออสอีกที่หนึ่งนะครับที่หนึ่งที่ผมไปกินบ่อยแต่ว่ายังไม่เจอสตูของผมเพราะว่ารอพี่ออสกับพี่บุญธรรมยุดไปตัดหญ้าแล้วก็เดี๋ยวจะเอาตู้คอนเทนเนอร์มาลงเป็นคาราโอเกะแล้วก็จะทำเป็นเถียงเป็นบ้านเนี่ยไว้ให้ทุกคนไปพักผ่อนได้เงี้ยไปร้องเพลงได้เลยอร่อยอีกหน่อยก็คือเต็มที่เลยพี่นะนะครับสำหรับนี้คือแบบว่ามาแบบบ้านๆก่อนแล้วก็อยากเอนเตอร์เทนแบบจะหนักๆคือเดี๋ยวพี่ออสไปที่ผมนะแต่ต้องไปช่วยตัดหญ้าก่อนนะนี่รอคนแก่ไปตัดหญ้าโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะร่ำลาไปก่อนวันนี้ไปก่อนนะครับต้องขอบคุณพี่เล็กมากที่เอาปลามาให้แล้วก็มาร่วมทริปด้วยกันนะครับแล้วก็คนที่ไม่ได้เลยก็คือเจ้าของเกียรติพี่บุญธรรมนะครับที่อุตส่าห์ดูแลน้องๆเป็นอย่างดีนะพี่นะครับครับแล้วก็ที่พี่ออสถึงวันนี้จะไม่ได้ที่เถียงพี่แต่ว่าวันหน้าเรายังเจออยู่ผมก็ไปที่พี่ออสบ่อยเชฟแม็กมาทำอาหารให้ด้วยแล้วก็ดูแลพวกเราดีเป็นอย่างดีที่มนุษย์แล้วก็น้องยุทธนี่เป็นตากล้องเป็นทุกอย่างถึงใครว่าจะว่าไงแต่ว่ายุทธก็ยังเป็นคนดีนะแล้วก็ยังหาเมียไม่ได้พยายามทำตัวเป็นคนดีเพราะมันเป็นคนเลวยังไงก็วันนี้ไปก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกคนตามชมนะครับผมกับพี่เล็กอยู่ด้วยกันอยู่เพราะว่าผมจะพาพี่เล็กไปแอดเวนเจอร์จะก็คือกะว่าจะไปอมก่อยไปตากแต่ว่าทีมงานพวกนี้ก็คืออาจจะไม่ได้ไปแต่ว่าเดี๋ยวผมจะกลับมาเจอพวกเขาไปแล้วก็หรือแม้กระทั่งพรุ่งนี้มีทริปอะไรเดี๋ยวเราค่อยว่ากันทีนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ตามชมนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ แกงมาแล้วครับแกงตกลงไม่ใช่ผ่านน้ำเป็นแกงนะน้ำไม่แห้งแต่น่ากินมากมันตะนอย